คำว่าไอติมที่แช่อยู่กลัวเด็กมันไม่รู้เด็กสมัยนี้เพื่อนว่าคนแก่นั่นแหละไม่รู้ฉลาดอ้าวพูดถึงฉลาดท่านผู้ชมครับจะพาไปจังหวัดยะโสธรโอ้โหมันมีไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าทองแดงครับมันชื่อทองแดงไม่ได้เนาะไปไม่ไหนไปไหนทองแดงครับจะไปยะโสธรก่อนไปยะโสธรก่อนทีมงานอย่าตกใจนะคะเขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะจะพาไปดูเจ้าทองแดงครับเจ้าทองแดงเนี่ยเขาแสนรู้เขาฉลาดครับไปทำอะไรครับเขาไปเลี้ยงควายครับทองแดงเลี้ยงควายทองแดงไปเลี้ยงควายทองแดงเป็นใครคะทองแดงเป็นอะไรฮะทองแดงเป็นหมูครับหมูอะไรจะไปเลี้ยงควายอ้าวหมูป่านี่มันชื่อไอ้ทองแดงเห็นมันเป็นหมูอย่างนี้นะเอ้ยคุณรัชนีมันฉลาดเอาแล้วมันปล่อยไหนมันปล่อยควายออกทุ่งแล้วดูลีลาการเลี้ยงที่ปล่อยควายนี่คือเจ้าของหมูนะฮะเจ้าของควายมีเชือกล่ามด้วยนะครับเจ้าของควายก็ไปครับแต่ว่าเจ้าทองแดงก็ไปด้วยครับจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่ตามไปเลี้ยงควายด้วยมันไปอ่ะมันตามไปเลี้ยงควายด้วยควายไปไหนมันก็ตามไปครับอะไรขนาดนี้นี่อายุมันก็7เดือนเองนะแม่ถ้าพูดถึงการทำหมูหันแล้วกำลังดีเฮ้ยไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเจ้าของหมูป่าตัวนี้ชื่อว่าคุณยุพาครับแกบอกว่าตอนแรกครอบครัวซื้อมาไอ้เจ้าทองแดงเนี่ยซื้อมาพันหนึ่งจริงๆตั้งใจมาทำหมูหันยิ่งเขาจะเอามาทำหมูหันผมถึงบอกว่าแหมสุดยอดนะครับเพื่อฉลองปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองตายแต่พอเอาเจ้าทองแดงมาขังไว้เฮ้ยมันแสนรู้มันหนีออกจากที่ขังโอ้ยมันกลัวเนาะหลังจากนั้นทุกคนก็คิดดูแล้วเฮ้ยเมื่อคนก็กลัวตายหมูก็กลัวตายอะไรก็กลัวตายเหมือนกันก็เลยไม่มีใครกล้าฆ่ามันครับเลี้ยงมันไว้เลี้ยงมันยังไงเลี้ยงมันปนกับควายนั่นแหละเอ้ยแล้วมันกินหญ้าเหมือนควายเลยอ่ะตอนนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงงาครับมันไปคุยกันยังไงกับควายก็ไม่รู้คุยพูดจาเข้าใจกันแล้วมันสนิทสนมกับควายครับจริงล่าสุดพอปล่อยควายออกไปกินหญ้าต่างทุ่งท่าไอ้ทองแดงมันก็เลยไปด้วยทุกวันนะครับช่วยเลี้ยงควายช่วยควายต้อนควายนะครับบางทีไม่มีคนเฝ้าควายนะมันอยู่บอกทองแดงเฝ้าควายหน่อยนะอุ้ยมันดูเป็นอย่างดีมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนแล้วมันดูควายชวนควายกลับบ้านอะไรเรียบร้อยโอ้โหน่ารักจริงๆค่ะดูสิมีหัวใจอ่ะนี่แหละฮะก็เหลือเชื่อนะว่ามันน่ารักอ่ะฟังเจ้าของดูนะครับเพื่อแหลกเอามาขาบอ่ะเอามาตีไม้บานเลยเศร้าเลยมันคือรู้ตนมันอันทั้งแต่ซุ่มมันก็อยู่โอ้มันเลยปล่อยมันต้องปล่อยมันมันซื้อไว้ยังไงนี่มันทองแดงวะโอ้ตัวผู้นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับอ่ะเห็นไหมมันไม่สนนะมันไม่สนโอ้ยโถข้าไม่ลงครับเดี๋ยวจะเล่นกล้องซะละข้าเขาไม่ลงแล้วลักษณะเขาดูดีด้วยนะใช่ค่ะเป็นหมูป่าก็จริงนะแต่ว่าหูเหือเขาเนี่ยดูดีใช่เขาดูปราดเปรียวนะแม่ผมที่เคยเป็นคนชอบกินหูหมูผมยังแบบว่า นะฮะคือเราจะไปกินหูฉลามก็ไม่ถนัดนะครับไม่ใช่ไม่ถนัดไม่มีสตังค์โอ้โถนี่แหละครับเจ้าทองแดงค่ะนะฮะน่ารักดีเหลือเชื่อนะเรื่องแบบนี้ยังมีเกิดขึ้นในโลกนะครับหมูอะไรรู้สัญชาตญาณเก็บเหมือนคนเลยอะครับ